สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ต้องขออภัยพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าด้วยตนเองเพราะว่ามีภารกิจสำคัญในในวันนี้อีกวันหนึ่งที่ผมไม่สามารถที่จะขาดได้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีเครื่อง มือที่ทันสมัยถึงแม้ว่าจะอ,าอยู่ที่ไหนหรือว่าติดธุระอะไรเราก็ยังสามารถที่จะสื่อกันได้เพื่อไม่ให้ขาดาความสัมพันธ์และก็ขาดการการเรียนรู้นะครับผมไม่อยากจะให้ขาดสักอาทิตย์หนึ่งเพราะเนื่องจากว่าสาระที่พี่น้องกำลังเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นสาระธรรมที่มีความหมายมาก นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจเกิดความตระหนักรู้และก็เพื่อจะเป็นการเตรียมตัวและเรารู้ว่าเรากำลังเริ่มต้นจากที่ตรงไหนและเราจะไปไหนและจะจบอย่างไรและในระหว่างทางเราจะพบอะไรบ้างนะครับดังนั้นก็ไม่อยากจะให้คนหนึ่งคนใดขาดาสักอาทิตย์เดียวนะครับในการที่จะ มาศึกษาการเรียนรู้เส้นทางจากอียิปต์สู่คณะอันในความหมายของมันก็คือว่าเป็นเส้นทางคริสเตียนที่ตัวของพี่น้องและก็ตัวของผมกำลังเดินออกจากอำนาจของมารร้ายกำลังเดินออกจากอำนาจของโลกียววิสัยกำลังเดินออกมาจากอำนาจพลังไฟต่ำที่จะดึง และกำลังอยู่ในโลกนี้กำลังผ่านโลกนี้สำหรับชนชาติอิสราเอลเขาเข้าในแผ่นดินคณะอันแต่สำหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราเข้าในแผ่นดินสวรรค์อันเป็นมรดกที่ยั่งยืนถาวรเป็นนิดขอบคุณพระเจ้านะครับเอาละเราได้ศึกษาเราได้พูดคุยกันนะครับว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ด้วยพลานุภาพด้วยฤทธิเดชอันไม่จำกัดด้วยฤทธิเดชท,ที่มาจากเบื้องบนช่วยให้พวกเขาได้รับอิสรภาพอันนั้นเป็นเงาที่จะบอกให้เราทั้งหลายได้ทราบถึงว่าพวกเราเช่นเดียวกันได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจที่ผมได้ เอ่ยมาแล้วเบื้องต้นนะครับทีนี้ชนชาติอิสราเอลเมื่อเขาออกมาแล้วในบทเรียนที่ผ่านมาที่ผมได้กล่าวไว้แล้วในอาทิตย์ที่แล้วก็คือว่าในทางสายใหม่เนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าเขาจะเดินจากอียิปต์เนี่ยไปสู่คณันเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและจะเดินเส้นทางอย่างไร โดยเหตุน,นี้พระเจ้าจึงให้มีเสาเมฆและเสาไฟในการที่จะนำเขาซึ่งพระกัมภีร์บอกว่าทั้งเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนไม่เคยคลาดจากเบื้องหน้าของประชากรเลยนะอพยพบทที่13ข้ที่22นะครับดังนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายมั่นใจได้นะครับว่า เราจะไม่มีทางที่จะหลงทางเพราะว่าพระเจ้ามีเสาเมฆสำหรับเวลากลางวันและเสาไฟในเวลากลางคืนผมได้เอ่ยถึงภาษาธรรมนะความหมายทางภาษาธรรมกลางวันและกลางคืนไม่ใช่เพียงแต่ว่ากลางวันกลางคืนธรรมดาเท่านั้นนั่นกำลังหมายถึงว่าชีวิตในขณะที่เป็นกลางวันคือว่าเป็นชีวิตที่ มีความสุขมีชีวิตที่สะดวกสบายนะครับพระเจ้าก็นำเรานะครับเป็นกลางวันของชีวิตมีแสงสว่างของชีวิตแต่ว่าในบางครั้งบางคราวในช่วงกลางวันนี้ก็มันเป็นช่วงเวลาที่ร้อนเราอาจจะต้องผ่านความร้อนในชีวิตของเราแต่ว่าสาวเมฆก็จะจะบังที่จะไม่ให้ร้อนจนเกินไปและทำให้ สามารถที่จะเดินในขณะที่แสงแดดร้อนจ้าในเวลาเที่ยงวันในเวลาที่ร้อนจัดแต่นั้นเราไม่ต้องวิตกนะครับในในชีวิตของเราเราอาจจะพบเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ว่าเสาเมฆของพระเจ้าจะทำให้เราสามารถที่จะเดินได้มันจะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับ และก็เสาไฟนะครับในเวลากลางคืนมืดมิดมองไม่เห็นทางพระเจ้าจะให้เราสามารถที่จะเห็นทางอันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้ได้พูดและจบไปในครั้งที่แล้วเอาละรครับในวันนี้ก็ในบทที่14เนี่ยนะครับก็อยากอ่านสักนิดหน่อยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานะครับในบทที่14ข้อที่1-4ถึง4 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าจงบอกชนชาติอิสราเอลให้วกไปตั้งค่ายใกล้ปีหะฮิโรธซึ่งอยู่ระหว่างมิกระดนกับทะเลแดงให้พวกเขาตั้งค่ายริมทะเลตรงข้ามอาบาเซโฟนฟาโรจะคิดว่าชาวอิสราเอลนั้นเร่ร่อนไปทั่วดินแดน ด้วยความสับสนติดอยู่ในทะเลทรายเราจะทำให้ฟาโรใจแข็งกระด้างเขาจะไล่ตามพวกเจ้าเพื่อเราจะได้รับเกียรติโดยทางฟาโรกับกองทัพทั้งสิ้นของเขาและชาวอียิปต์ทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นชาวอิสราเอลจึงตั้งค่ายพักแรมตามคำสั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับนำเราในชีวิตคริสเตียนในทุกวันนี้แต่ว่าในสมัยของชนชาติอิสราเอลนั้นก็มีเสาเมฆเสาไฟอย่างที่กล่าวแล้วพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสบอกว่า เขาควรที่จะไปตั้งค่ายอยู่ตรงไหนนั่นหมายก็ว่าเสาเมฆเสาไฟนั้นได้กำหนดที่หยุดพักให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็หยุดพักที่นั่นและเมื่อเขาหยุดพักที่ตรงนั้นแล้วเขาไม่ได้คาดฝันว่าจะมีอะไรที่ ร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเขาคงยังตื่นเต้นขอบคุณพระเจ้าที่ออกมาจากอียิปต์ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับอิสรภาพขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีๆโอ้ในเวลานี่เรามาตั้งค่ายและแล้วก็หยุดพักแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ขาดคิดนะครับผมก็จะอ่านในบทที่14ข้อที่5ก็คือว่า เมื่อกษัตริย์อียิปต์ทรงทราบว่าวชนชาติอิสราเอลหนีไปแล้วฟาโรกับเหล่าข้าราชการก็เปลี่ยนใจฟาโรตรัดว่าเราทำอะไรลงไปทำไมเราปล่อยชาวอิสราเอลไปและสูญเสียแรงงานของพวกเขาดังนั้นฟาโรจึงเสด็จขึ้นรถม้าศึกและนำกองทัพไปด้วยพระองค์ทรงนำรถม้าศึก ที่ดีที่สุด600คันและรถม้าศึกอื่นๆทั้งพวงของอียิปต์พร้อมกับทั้งนายทหารบัญชาการหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์แล้วโดยการอนุญาตของฟาโรและเมื่อเขาออกไปแล้วฟาโรรู้สึกว่าเอเรา ทำผิดไปแล้วเนี่ยแล้ปล่อยให้ชนชาติอิสราออกไปได้ยังไงเมื่อพวกเขาอยู่เขาเป็นทาสเราเราสามารถที่จะใช้เขาทำอะไรก็ได้แต่บัดน,นี้เขาไปแล้วเหงาหน่อยไม่มีใครที่จะช่วยทำไงเขาก็เปลี่ยนใจฟาโรเปลี่ยนใจฟาโรเปลี่ยนความคิดแต่นั้นหมายเขาว่าสิ่งที่ฟาโรพูดนั้น ไม่สามารถยึดเป็นสารณะได้เขาพูดวันหนึ่งอย่างหนึ่งแต่ว่าวันต่อมาเขาก็เปลี่ยนคำพูดวันหนึ่งเขาคิดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนความคิดผมได้บอกแล้วเนี่ยครับว่าฟาโรนั้นเป็นภาพเป็นเงาที่บอกถึงมารซาตาน แต่นั้นผมอยากจะบอกในวันนี้นะครับว่าซาตานพูดอะไรเชื่อไม่ได้ไหนพระคัมภีร์บอกว่าซาตานเป็นผู้มุสาตั้งแต่เดิมมาแต่นั้นขอให้เรารู้นะครับว่าสิ่งที่ซาตานพูดเชื่อไม่ได้มันเป็นจอมมุสาและในทุกวันนี้มันก็พยายามที่เอาเรื่องแท็บเรื่องมุสาเรื่องไม่จริงในการที่จะมา พูดคุยถ้าเราไม่ระวังให้ดีเราอาจจะหลงกลของมารซาตานเราคงจะจำได้ที่สวนเอเดนมารซาตานเข้ามาที่สวนเอเดนในขณะนั้นอาดามเอวากำลังมองดูผลไม้ต้องห้ามโอ้มองดูแล้วน่ากิน ซาตานเข้ามาบอกว่านี่จริงไหมจริงหรือเปล่าที่พระเจ้าตัดไว้ห้ามไม่ให้กินผลไม้ห้ามไม่แตะต้องแล้มันพูดต่อไปไม่จริงมั้งมารซาตานเนี่ยมันชอบสร้างความสงสัยและมันใส่สิ่งที่ไม่จริงเข้าไปในความคิดของสิ่งที่มันขัดกับพระเจ้าตรัสแต่นั้นเราจะต้องระวัง เสียงของมารซาตานที่จะพูดในสิ่งที่ขัดต่อทางของพระเจ้าและอะไรที่มารซาตานสัญญาไว้เราไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้เลยซาตานเป็นเจ้าแห่งการมูซาเอาละครับฟาโรเมื่อเห็นชนชาติอิสราเอลออกไปแล้วเขาไม่สบายใจนะครับเขาก็เลย สั่งให้กองทัพพระองค์เองขึ้นรถมา้าไล่ตามชนชาติอิสราเอลเพื่อที่จะดึงเขากลับมาอันนี้เป็นบทเรียนนะครับที่จะสอนนอกจากมันมุซาแล้วมันจะพยายามที่จะดึงเราเนี่ยกลับถึงแม้ว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเราต้องไม่ประมาท และจำไว้นะครับมารซาตานจะไม่ปล่อยเราไปง่ายๆถึงแม้ว่าตอนแรกมันบอกว่าไปได้มันก็กลับคำได้มันโกหกเราและเมื่อเราออกไปแล้วมันก็จะไล่ตามที่จะตะครุบนั้นแต่ละวันนี้มารซาตานเนี่ยมันไล่ตามเรามาเรื่อยๆฉะนั้นพี่น้องระวังให้ดีนะครับในการเดินกับพระเจ้าควรที่จะมีความระมัดระวัง ตื่นตัวอยู่เสมอเพราะว่ามารซาตานผู้ล่อลวงนั้นมันก็ตามนามาติดๆนะครับมันพยายามที่จะดึงเราให้กลับไปเป็นทาสดังนั้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนใหม่ๆเราบางทีก็ถูกการทดลองในการที่จะดึงให้กลับไปให้กลับไปในที่เก่ากลับไปในความรู้สึกเก่ากลับไปในชีวิตเก่าๆกลับไปไหว้ในสิ่งที่เก่าๆ มันต้องการที่จะดึงเรากลับไปสู่ความเป็นทาสบางคนเคยเลิกบุหรี่มาแล้วเคยเลิกเล่ามาแล้วเคยเลิกนิสัยเห็นแก่ตัวมาแล้วหรืออะไรต่างๆเคยพ้นมาแล้วแต่ว่ามาระยะหนึ่งเราถูกการทดลองว่าเอทำหน่อยหนะ้าไม่เป็นไรซื้อหวยเหมือนกับที่เราเคยซื้อหวยพระเจ้าคงจะไม่ว่าอะไร กินเหล้านิดหน่อยคงจะไม่เป็นไรดูดยานิดหน่อยคงจะไม่เป็นไรกองเขานิดหน่อยคงจะไม่เป็นไรโกหกนิดๆในหน่อยคงจะไม่เป็นไรมารซาตานจะค่อยๆดึงเราให้กลับไปสู่นิสัยเก่าให้เราพูดอย่างเก่าให้เราคิดอย่างเก่าให้เรากลับไปเป็นทาสอย่างเก่าอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายฟาโรเปลี่ยนใจ ฟาโรไล่ติดตามเพื่อจะจับเอาชนชาติอิสราเอลกลับไปเป็นทาสแต่นั้นมารซาตามทำทุกวันนี้อย่างเดียวกันมันพยายามที่จะไล่ตามมันพยายามที่จะตะครุบเราต้องการที่จะจับเราไว้เป็นทาสในพระคัมภีร์พูดยังไงต่อไปเมื่อมาถึงตรงนี้ในพระคัมภีร์บอกว่า ชนชาติอิสราเอลในข้อที่10นะบทที่14ข้อสิบ,บอกว่าเมื่อชนชาติอิสราเอลมองเห็นกองทัพอียิปต์เข้ามาใกล้ก็ตกใจกลัวยิ่งนักและร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขากล่าวกับโมเสสว่าที่อียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพพวกเราหรือบทเรียนนี้น่าสนใจนะครับ กำลังบอกว่าชนชาติอิสราเอลตกใจกลัวเสียขวัญเสียขวัญอะไรที่ทำให้เขาตกใจอะไรที่ทำให้เ,าเขาเสียขวัญก็คือว่าเขามองหันหลังกลับเขามองดูกองทัพของอียิปต์ที่มาดังนั้นเมื่อเขามองดูกองทัพเขามองดูรถรบ เขามองดูพวกทหารเขามองดูคนที่มาอย่างมหึมาเป็นเหมือนแมกบื้ที่กำลังตามเข้ามากำลังตามเข้ามาติดๆแทนที่เขาจะมองดูเสาเมฆและเสาไฟแทนที่เขาจะมองดูพระเจ้าเขากลับมองดูปัญหาที่กำลังตามมาและนี่เป็นกุญแจดอกที่สํำคัญว่าทำไมหลายคน ท้อใจหลายคนตกใจหลายคนกลัวก็เพราะว่าเมื่อเราทอดสายตาของเราออกจากพระเจ้าและหันกลับไปมองดูชีวิตเก่ามองดูศัตรูมองดูอำนาจของมารายมองดูมารซาตานมองดูปัญหาเมื่อเรามองไปดูปัญหา ปัญหามันก็โตเร็วนะครับปัญหานี่มันแปลกยิ่งมองดูนานก็ยิ่งโตยิ่งโตเร็วแต่นั้นถ้าเราไม่อยากจะหมดกำลังใจไม่ให้เสียขวัญเมื่อเราเดินออกมากับพระเจ้าแล้วเรามีแต่เดินหน้าเรามองไปข้างหน้าเรามองดูเสาเมฆเสาไฟเรามองดูการทรงนำของพระเจ้าอย่าหันหลัง พระเยซูจึงตรัสอย่างนี้ว่าผู้ที่จะติดตามพระองค์เมื่อถือคันถ่ายแล้วอย่าหาันหลังกลับฉะนั้นในวันนี้มารซาตานพยายามที่จะสร้างความสนใจสร้างความอึกทึกคือโครมโดยการขู่ในรูปต่างๆทำให้เราเกิดความตกใจเรื่องราวในพระคัมภีร์เราคงจะจําได้เมื่อเปโตรอยากจะเดินบนน้ำได้ พระเยซูคริสต์บอกอยากเดินบนน้ำก็เดินมาสิและเมื่อเขาเดินตามที่พระเยซูบอกสายตาก็เขามองดูที่พระเยซูเขาก็เดินไปได้แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เอียงซ้ายเอียงขวามองดูคลื่นและก็สัมผัสกับลมที่แรงจัดและมองดูเมฆมืดพระคัมภีร์บอกว่า เปโตรก็เสียขวัญเปโตรก็กลัวเปโตรก็ค่อยๆจมลงแต่ขอบคุณพระเจ้าในขณะที่เขาจมลงนะครับพระเยซูคริสต์ได้ช่วยเขาขึ้นมาแต่นั้นในวันนี้ถ้าคนหนึ่งคนใดรู้สึกว่าตัวเองมุ่งมองดูที่ปัญหาและก็กำลังตกใจกับปัญหาและรู้สึกว่าปัญหากำลังใหญ่ขึ้นและรู้สึกว่าตัวเองกำลังจมลงจงร้องเรียก หาพระเยซูและพระเยซูคริสต์จะทรงโปรดช่วยให้ท่านสามารถที่จะพ้นจากการจมนนัได้นะบทเรียนสำคัญนะครับอย่ามองหลังาหารหลังกลับนะครับอย่ามองกลับไปในที่เก่าปัญหาเก่าๆเรื่องยุ่งเก่าๆที่เราเคยทิ้งมันมาแล้วอย่ามองกลับอย่าเชื่อฟังมารซาตาน ที่มันจะโกหกเราตลอดเวลาให้สายตาของเรามองดูที่พระเยซูคริสต์เจ้าเขาตกใจเขาหมดแรงก็เพราะว่าเขามองดูปัญหาดังนั้นหลายคนในทุกวันนี้นะครับก็มองดูแต่ปัญหานับแต่ปัญหาด้วยเหตุนี้ความเชื่อของเขาจึงค่อยๆเล็กลงเล็กลงและเขาค่อยๆจมลงในปัญหา จงร้องหาพระเยซูคริสต์ในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขามองดูปัญหาฟังเขาพูดสิครับในข้อที่สิอพวกเขากล่าวว่าเขากล่าวกับโมเสสว่าที่อียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพพวกเราหรือนอกจากที่จะมองปัญหาแล้ว ปากของเขาพูดเรื่องปัญหาปากของเขาพูดในทางลบปากของเขาพูดสิ่งที่ทำลายตัวของเขาเองเพราะว่าส,สุบัติศิ์บอกนะครับว่าริมฝีปากของเราสามารถนํำเอาชีวิตและความตายดังนั้นคนที่พูดปัญหาพูดว่าตายแล้วแย่แล้ว ไปไม่ไหวแล้วสู้ไม่ได้แล้วหมดหวังแล้วปัญหานี้แก้ไม่ได้ถ้าถ้าเราเราพูดแต่เรื่องปัญหาความเชื่อของเราก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงและในที่สุดเราก็จะสูญเสียความเชื่อจากนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่มองดูปัญหาเราจะต้องเรียนรู้จักที่ว่าจะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหา เรายิ่งพูดปัญหามันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าเราคงจะจําเนื้อเพลงบอกว่าจงนับประพรของพระเจ้าดูทีละอันแทนที่เราจะพูดถึงเรื่องปัญหาแทนที่เราจะพูดถึงวิกฤตต่างๆทำไมเราไม่หันมาพูดสิ่งที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ให้เราพูดว่าเหมือนกับเบาปาโลพูดว่า ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะมีปัญหาถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องเผชิญกับวิกฤตข้าพเจ้าสู้ได้ข้าพเจ้าทําได้ข้าพเจ้าสามารถผ่านได้ข้าพเจ้าสามารถทําทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้ชูกําลังข้าพเจ้าดาวิดพูดอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะสามารถกระโดดข้ามกําแพงได้ขอบพระคุณพระเจ้าเขาไม่ได้มองดูกําแพงและก็คุกเขาให้กับกําแพง และร้องไห้กับกำแพงมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าดาวิดบอกว่าพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถปีนกำแพงได้ในวันนี้พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยพี่น้องนะครับให้ปีนกำแพงได้ข้ามภูเขาได้เพียงแต่ว่าเราหันจากการมองดูปัญหาหันมามองดูพระเยซูคริสต์ให้เราพูดแทนที่จะพูดถึงเรื่อง ปัญหาแทนที่จะพูดทางลบแทนที่จะพูดทางร้ายว่าแย่แล้วตายแล้วไปไม่รอดแล้วให้เราเปลี่ยนคำพูดใช่หมว่าโดยพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าสู้ได้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีชัยชนะข้าพเจ้าสามารถชนะได้ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาได้ข้าพเจ้าสามารถสู้ได้ข้าพเจ้าสามารถทำได้เอาเละรครับวันนี้เราก็คงจะเรียน บทเรียนโอ้มีบทเรียนที่ที่น่า,าเรียนในบทนี้อีกเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะให้เรียนแต่เท่าดีนะครับว่าหวังว่าในการเดินกับพระเจ้าในวันนี้นะครับนะก็สรุปนะครับว่าเราออกมาแล้วซาตานจะไม่ปล่อยให้เราเดินลอยนวลเดินสบายมันต้องการที่จะตามเราและ ับเราไปเป็นเฉลยเหมือนเดิมที่สองเราควรที่จะเรียนรู้ว่าอย่าหันหลังกลับอย่ามองกลับอย่ามองปัญหาอย่ามองวิกฤตอย่าจับต้องตาอยู่ที่นั่นเพราะว่ายิ่งเรามองมันมันก็จะทำให้เราเสียขวัญเสียกำลังใจประการที่สามจำไว้นะครับว่าถึงแม้ว่าเรากำลังพบปัญหาวิกฤต แต่ว่าเราอย่าเอ่ยถึงมันเราอย่าไปพูดถึงมันและเราอย่าไปครุ่นคิดถึงมันให้เราเรียนรู้จักที่จะพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อโดยพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าชนะได้โดยพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าผ่านได้โดยพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าปีนกำแพงได้ขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าประทานชัยชนะ คราวหน้านะครับผมเชื่อว่าจะคงจะไม่ได้ติดอะไรผมจะบอกถึงเคล็ดลับที่สำคัญนะครับว่า,าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตข้ที่สำคัญอยู่นี้ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าในเมื่อเขาเดินอยู่ภายใต้แสงสว่างของเสาไฟและเขาเดินอยู่ภายใต้การนำของเสาเมฆ แล้วทำไมเหตุการณ์ที่ไม่ดีจึงเกิดขึ้นเราจะได้เรียนในโอกาสหน้าต่อไปเอาละครับในตอนนี้คห้ยเรายะยืนขึ้นนะครับให้เรายืนขึ้นนะครับให้เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยา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 สันรเสริญพระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อบางคนพระองค์เจ้าข้าที่มารซาตานพยายามที่จะไล่ตามที่จะจะครุรบชีวิตของเขา อธิษฐานเพื่อพี่น้องบางคนที่กำลังตกใจเมื่อเขามองเห็นปัญหามองเห็นวิกฤตที่กำลังเข้ามาใกล้ตัวของเขาและเขาคิดว่าเขาจะไปต่อไปไม่ได้อธิษฐานเพื่อพี่น้องเหล่านั้นโอ้พระองค์เจ้าขา้าที่ริมพี่ปากของเขาพูดในสิ่งที่เป็นทางลบให้เขามีถ้อยคำแห่งความเชื่อลุดออกจากปากของเขาให้เขาได้ กล่าวสรรเสริญพระเจ้ากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อกล่าวถ้อยคำแห,แห่งการสร้างสรรค์โอ้พระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ให้กําลังพี่น้องของ้ระเจ้าทุกคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนฮาเลลูยา